จะเซตหน้ามาได้จริงๆหรอchannel Menesa นะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศแม้ว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายๆคนคุ้นเคยแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมาทำในวันนี้นะคะก็จะมา challenge ตัวเองนิดนึงด้วยแต่จะเป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและสิ่งที่วันนี้เมย์จะมาทำนะคะก็เป็นการท้าทายตัวเองนิดนึงนะคะนั่นคือการที่เมย์จะมาพาทุกคนไปล็อกหน้ามาให้แน่นเป๊ะเหมือนน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองค่ะทุกคนคือเมย์ว่าหลายๆคนอ่ะก็ไปมีการรีเสิร์ชทำหาแบบว่าเขาใช้อะไรทำยังไงบ้างมาใช่ปะตัวเราก็ไปหามาในระดับนึงแต่ว่าพูดตรงว่าไม่เคยลองทำเองเพราะว่าปกติเซตหน้าม้าก็คือเซตแบบธรรมดาไม่เคยล็อกแบบถึงขั้นแบบแน่นสักครั้งนึงเลยนะคะก็คือยังขยับอยู่ดีวันนี้ก็เลยจะมา challenge ตัวเองนิดนึงนะคะว่าจะทำได้หรือไม่โดยที่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำตรงนั้นน่ะทำแบบขั้นตอนให้มันอยู่นิ่งๆไม่ขยับอ่ะเมจะสอนคนเซตหน้ามาตั้งแต่แรกเลยนะคะมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำทุกอย่างนะคะได้เป่าผมค่ะของเพื่อนๆใช้อันไหนก็ใช้ไปเลยนะคะสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักคือลมร้อนก่อนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นหวีหางแบบนี้มันก็จะง่ายต่อการแสกแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปก็คือโลม้วนแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้แนะนำให้หัวใหญ่ๆหน่อยนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าตัดหน้าม้าแบบนี้แล้วก็เป็นหวีแบบนี้นะคะที่มันเป็นแบบม้วนๆได้อะสามารถลอนอะไรเงี้ยได้แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นมูสนะคะอันนี้เมย์ใช้เป็นของแคลลิ่งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรมูสคอนทัวร์สไตลิ่งมูสนะคะสีชมพูนะอันนี้เมย์ได้มาจากเซเว่นแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นแคลลิ่งเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสเปนเน็ตนะคะเมย์ว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณหน้าคุณตาใช่ปะเมย์ใช้มาตั้งแต่เด็กๆคือเมย์หยิบตัวนี้มาเหตุผลง่ายๆเลยทุกคนเมื่อไหร่ที่เมย์ต้องทำผมแบบแน่นอยู่กับที่อ่ะให้มันแบบว่าเซ็ตตัวแบบสุดๆอ่ะเมย์จะใช้อันนี้ไม่ใช่มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะว่าเมย์เป็นนางรำใช่ปะเมย์จะทำผมบ่อยมากใช่ตัวนี้ก็เลยอยู่กับเมย์มาตลอดเดี๋ยวเมย์ไปเซ็ตผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าม้าปกติเซ็ตเสร็จแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรายังไม่เซ็ตให้มันแข็งอ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆสระผมมาใช่ไหมก็คือสามารถเป่าได้เลยวิธีการเป่าทุกครั้งจะเป่าเหมือนกันก็คือเอาไดกดหัวลงนะคะแบบนี้แล้วก็สะบัดอย่าอยู่นิ่งกับที่นะคะนี่คือลักษณะการไดผมหน้าม้านะเพื่อให้มันตรงลงมานะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้โลม้วนเก็บแบบนี้อันนี้เมย์ซื้อที่ไดโซนะคะ60บาทก็สามารถโลไปแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะงอเห็นไหมมันจะงอมากๆวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเมย์จะไดแล้วก็เอาผมแบบสางๆดึงๆแบบนี้ด้วยนะคะดึงตรงลงมาเฉยๆเลยนะทุกคนดึงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วใช่ปะก็เอาหวีหางอันเนี้ยมาหวีหน้าม้าดีๆเห็นปะมันก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้ก็คือจะต้องมาแบ่งเพราะมันจะมีผมที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นผมหน้าม้าแบบมันยาวกว่าหน้าม้าเราอ่ะก็เก็บมันซะนี่คือหน้าม้าปกติของเมย์นะคะเห็นปะว่ามันขยับคือเมย์เต้นด้วยใช่ปะเวลาพักหลังๆอ่ะเวลาเมย์ลงคลิปเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนจะชอบคอมเมนต์บอกว่าหน้าม้าขยับอ่ะหน้าม้าขยับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำยังไงก็ได้ให้หน้าม้าไม่ขยับกันนะคะนี่คือปกตินะทุกคนปะเดี๋ยวไม่ลืมบอกอีกอย่างนึงค่ะที่ต้องมีก็คือกระดาษหรืออะไรก็ได้เอามาลองตอนที่เราฉีดสเปรย์เนาะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำให้มันไม่ขยับกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเราเตรียมกระดาษมาเพื่อลองหน้าม้าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็คือมูสตัวนี้ของแคริงนะคะอันนี้ชื่อว่าแคริงคอนทัวร์สไตลิ่งมูสนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะมันคือมูสจัดแต่งทรงผมอะเมย์เคยใช้มูสแบบเนี้ยเวลาที่เมย์แบบลอนผมอะแล้วต้องการให้มันอยู่ทรงอะทุกคนเมย์ก็เลยหยิบตัวนี้ออกมาใช้นะเหตุผลเพราะว่าคือมูสแบบเนี้ยเท่าที่เคยใช้มานะมันเป็นมูสที่ทำให้ผมอยู่ทรงอ่ะคือเหมือนเราทำแบบไหนไว้มันก็จะอยู่แบบนั้นไปใช่ปะแล้วก็มันจะให้ความธรรมชาติแบบไม่ดูแบบแข็งจนเกินไปก็เลยเลือกที่จะเอามูสมาช่วยอีกแรงนึงนะคะเพราะว่ากลัวไม่อยู่นะมูสแบบนี้ต้องเขย่านะคะ
คะกดไม่ต้องเยอะนะคะเนื่องจากหน้าม้าเราน้อยเห็นไหมมันจะเป็นมูสแบบมันเป็นมูสแข็งๆอะมันก็จะตบๆๆๆแบบนี้นะแล้วก็ลูบๆไปที่หน้าม้าของเราเออหอมจังอันนี้เมย์จะลูบๆไปก่อนรอบนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หวีไอ้หวีแบบม้วนมาม้วนตรงนี้อีกทีนึงนะคะอารมณ์เหมือนสางอะรอบแรกนะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะทุกคนเท่าที่ไปอ่านเจอมาน้องใช้เวลาทำสักพักนะน้องไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วหยุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เมย์ว่ามันเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แข็งมากนะอันนี้เมย์จัดแต่งตัวหน้าม้าให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะตามที่ตัวเองต้องการเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะมาเริ่มใช้ตัวนี้กันบ้างนะคะอันนี้คือสเปรย์ชื่อดังนะคะ Caring Spray Net นะคะเมย์ใช้เป็นสีอันนี้นะก็จะเป็นตัวชื่อดังที่มันจะล็อกอยู่มากๆเมย์ก็จะใช้ไดช่วยอีกทางหนึ่งนะคะตอนนี้หน้าม้ามันเกาะกันเป็นตัวแบบอยู่พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ขยับมากกว่านี้อย่างที่บอกนะคะเมย์เตรียมอันนี้มาด้วยเป็นกระดาษนะคะเอาไว้ลองเสร็จแล้วก็เอามาลองแบบนี้นะแล้วก็ฉีดสเปรย์อันนี้ฉีดให้มันกระจายกระจายนิดนึงนะคะเอาไดร์ปอกผมมาเมย์จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะแน่นอยู่ตัวทำสลับอย่างนี้สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหน้าม้าจะได้ดูแบบว่าไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะนี่หน้าม้าก็ยังเด้งๆดึงๆได้อยู่นะเมย์จะเริ่มใช้ไดแบบยกสูงมากๆนะทุกคนให้มันไกลๆนะคะจะไม่เอามาไกลๆมากๆนะแต่ก็ยังเป็นลมร้อนเหมือนเดิมนะคะเออหน้าม้ายังดูแบบเป็นหน้าม้าแบบดีๆอยู่ไม่ใช่หน้าม้าแบบว่าฟีดอะทำไมขยับล้ออุ้ยอุ้ยทำได้หรอขอเซตอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูด้วยด้วยความที่เมย์เคยไปอ่านเจอนะคะมีคนบอกว่าเคยไปสัมผัสหน้าม้าน้องมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคนคนนั้นก็ตอบว่าแข็งปุ๊บเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราฉีดไปแล้วมันแข็งปุ๊บก็ไม่แปลกค่ะแต่ว่าพอยต์สำคัญของวันนี้คือจะทำอย่างไรให้หน้าม้าอยู่ท้าลมแม้กระทั่งเราจะเต้นอยู่บนด่านฟ้าลมพัดแรงๆก็จะต้องไม่ขยับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผมหน้าม้าจะต้องดูเป็นผมหน้าม้าที่ไม่ใช่เป็นผมหน้าม้าก้อนๆปลอมยังดูมีความแบบเป็นผมหน้าม้าที่ธรรมชาติอยู่สวยอยู่นะคะซึ่งพอยต์ตอนนี้ก็คือใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะฉีดรอบสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะใช้ไดนะคะเป่าด้วยลมร้อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะใช้ลมเย็นนะคะเป่าต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะคือถ้าเกิดไดเพื่อนๆที่บ้านเบาอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องยกสูงขนาดเมย์นะแต่ไดของเมย์มันดูดิมันแรงมากก็เลยต้องยกสูงๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เซตหน้าม้าเสร็จแล้วเรียบร้อยณตอนนี้ถ้าให้จับก็รู้สึกถึงความว่ามันแน่นมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพิสูจน์ข้างบนด่านฟ้ากันนะคะเพราะว่าด่านฟ้าเนี่ยมันจะมีทั้งลมจริงที่แบบถ้าสมมติเราเซตอะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราจะต้องเจอลมประมาณนี้แน่ๆแต่ว่าบนด่านฟ้ามันก็จะมีความลับลมเต็มๆไปอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเต้นให้ดูด้วยว่ามันขยับมากน้อยแค่ไหนไปค่ะไปพิสูจน์กันเลยตอนนี้นะคะเมย์ขึ้นมาอยู่บนด่านฟ้าแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าหน้าม้าอันนี้จะอยู่แน่นติดทนนานมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยตอนนี้ลมแรงมากแล้วทุกคนแรงมากๆเลยแต่ไม่พอแค่นี้เราแค่จะมายืนท้าลมเฉยๆมันไม่ได้ไงต้องเต้นด้วยไปลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงเต้นเลยLet's kill this love.
ิ่งสุดท้ายที่เราจะทำในวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นก็คือมันไม่ขยับว่ะเฮ้ยแล้วมันก็แบบยังเด้งๆดึงดึงอยู่อ่ะมันไม่ใช่หน้ามาที่เรียแป้แบบหน้าแบนอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็เป็นหน้ามาปกติเมย์เลยอ่ะแต่ว่าเห็นปะมันยังมีความคิ้วไหวแบบเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ก็แน่นมากคือตอนนี้ตากล้องอ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าเห็นเราเต้นอ่ะแล้วก็ทำไปด้วยตอนนี้ตากล้องท่าแบบนี้สะบัดขึ้นนี่สะบัดขึ้นเฮ้ยเราชอบเราชอบทุกคนมันเซอร์ไพรส์มากนะคะก็อันนี้นะคะเป็นการทดสอบแล้วก็ทำหน้ามาให้ดูเลยนะคะแบบจริงๆแล้วใครที่สนใจนะโดยเฉพาะคนที่ต้องไป cover ค่ะเป็น list หรือ cover เป็น back pink สามารถเอาไปลองทำตามกันได้นะคะเฮ้ยไม่หอบเหนื่อยมากและนี่คือบทพิสูจน์ค่ะซึ่งเราสามารถทำได้ค่ะทุกคนแล้วก็เผื่อใครจะถามนะคะไม่ต้องถามนะคะเมย์จะบอกเลยแล้วกันนะอันนี้นะคะแคลลิ่งทั้ง2ตัวนะคะอันนี้เป็นมูสอันนี้เป็นสเปรย์นะคะเมย์ได้มาจากเซเว่นนะคะแต่ว่า2ตัวนี้มันมีขายหลายที่มากไม่ใช่แค่เซเว่นนะคะบิ๊กซีหรืออะไรเงี้ยมันมีหมดเลยนะแต่ว่าในเซเว่นมี2ตัวนี้คู่กัน 100% แน่นอนนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครเอาไปลองใช้ลองทำตามแล้วเป็นยังไงบ้างบอกกันหน่อยนะคะอย่าลืมว่าจะต้องลองใดลองแบบว่าใช้ทั้งลมร้อนลมเย็นสลับกันด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ซับเพื่อจะได้พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปก่อนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สามารถทำได้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดแชร์ให้นะสุดยอดสุดยอดจริงไม่คิดว่ามันจะเราจะเซตหน้ามาได้จริงๆหรอแบบดูสิคะลองทำอะไรเราไม่ได้ให้ตายเถอะมันยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนดูหน้ามานะนี่คือหน้ามาของเรานะดูนะมันดีเหมือนเดิมอะ Amazing ดูไม่เป็นไรจ้าเด็ดสุดนี่คือเก็บตกเพราะว่าเวลาผ่านไปนานมากแล้วหลังจากที่เมย์ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะตลกชอบอะวันนี้ไปลองทำนะมันได้จริงๆแล้วหน้ามาเป็นพองๆสวยแหละ너가뭐막한남아일만열면말하고다녀근데잘보면너도알고있을듯돌아